สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหม่ำจกมกยืนยันไม่เล่นโซเชียลสื่อตีข่าวแสดงจุดยืนโพสเฟซ3ขีดโยงการเมืองจากก่อนหน้านี้โลกโซเชียลสะพัดโพสผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโดยอ้างใช้ชื่อว่าเพชรไทยวงคำเหลาหรือหม่ำจกมกนักแสดงตลกชื่อดังซึ่งได้โพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยเป็นรูป3ขีดสีขาวฉากหลังเป็นสีดำพร้อมแคปชั่นว่าเอาติล่ะหมายถึงก็เอาสิทำให้เหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายพร้อมทั้งแชร์ออกไปอีกจำนวนมากรวมถึงบอกว่าจะสนับสนุนผลงานแต่ล่าสุดฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Workpoint ชี้แจงว่าหม่ำจกมกระบุว่า Facebook ดังกล่าวไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวของหม่ำจกมกอย่างแน่นอนน่าจะเป็นของแฟนคลับทำขึ้นมาพร้อมทั้งยืนยันว่าตลกชื่อดังไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียแต่อย่างใดซึ่งอย่างไรก็ตามตลกดังเคยพูดในรายการนึงว่าเป็นคนที่ไม่พกโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ของเมียตัวเองยังใช้ไม่เป็นเลยใครอยากติดต่อจะมี 6-7 คนที่อยู่กับตัวเองโทรหาคนนี้ไม่ได้โทรหาอีกคนติดตามเป็นชุดๆโดยตัวเองไม่มี Facebook ที่เห็นของปลอมหมดสื่อบนโซเชียลมีแต่ Instagram ของเมียและช่อง YouTube มีช่องเพลงบางไฟเพย์เท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ